ขนตูดลุกเลยนะอยากดูมากน่าดูมากๆเลยผมไม่ค่อยประทับใจกับมิโซมาในหลายๆเรื่องแม่งพูดไปมันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกผมชอบเฮอร์เทลลี่มากกว่าผมคิดว่าสู่รายการนอนหนังรีวิววันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องมิสโซมามาถึงปีนี้ปี2019เนี่ยหนังเรื่องมิสโซมาเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่2ของผู้กำกับที่ชื่ออาริเอสเตอร์มันปฏิเสธไม่ได้แล้วนะว่าคนที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้หนังฮอร์เรอร์เทเลอร์หรือในภาษาไทยจะเรียกว่าหนังระทึกขวัญสยองขวัญจะไม่รู้จักผู้กำกับคนนี้ผมเชื่อว่าจากเฮอริเทอรี่เนี่ยใครหลายๆคนก็ต้องประทับใจหนังเรื่องนี้รวมถึงผมด้วยผมก็ประทับใจหนังเรื่องนี้ขอย้อนรอยนิดนึงคือตอนเฮอริเทอรี่เนี่ยมันเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่ผมโคตรชอบเลยนึกภาพไหมครับว่าหนังเทเลอร์ที่มีความเวียดจัดๆหรือผสมกลิ่นอาร์ตหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเล่าเรื่องด้วยสัญญะเล่าแมสเสจด้วยซิมโบลิกนี่รวมถึงการแสดงรวมถึงพ็อปฉากแอคติ้งหรือแม้กระทั่งการกระทำบางอย่างเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาพูดสรุปรวมง่ายๆคือหนังที่ติดกลิ่นที่ผู้คนพูดกันว่าอินดี้อ่ะมันจะเป็นหนังที่ดูยากบางคนเลยมีสำนวนไทยๆที่ว่าแบบต้องไต่กระไดดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้กำกับหลายๆคนที่พยายามทำหนังอาร์ตให้ดูง่ายถ้าเป็นคนไทยอ่ะผมให้ว่าพี่เต๋อนะว่าพลคือผู้กำกับหนึ่งคนที่เล่าอาร์ตให้กินง่ายและถ้าเป็นฝั่งของเมืองนอกผู้กำกับฝรั่งเนี่ยขอยกตัวอย่าง2คนอย่างอาริเอสเตอร์เฮอริเทอรี่นี่แหละกับอีกคนนึงคือจอร์แดนพิวจอร์แดนพิวก็คือเรื่องอัสเรื่อง Get Out นึกภาพไหมครับมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งเฮอริเทอรี่เนี่ยมาทางนั้นแต่เฮอริเทอรี่เนี่ยเข้มข้นทางด้านของเทเลอร์ทางด้านระทึกขวัญแบบหนักหน่วงมากใครยังจำซีนแม่มได้บ้างล่ะไอ้เหี้ยติดตาสัตว์แล้วนี่ติดหูมากแล้วหนังเรื่องนี้ผมขอบอกก่อนว่าตอนดูตัวอย่างผมหวังต้องบอกว่าหวังเพราะว่าภาพยนตร์อันดับที่2ของอาริเอสเตอร์โอ้โหใครไม่ว้าวไม่ขนลุกบ้างไอ้เหี้ยกูดูเทเลอร์เนี่ยขนตูดลุกเลยนะอยากดูมากน่าดูมากๆเลยแต่ผมบอกก่อนว่าพอผมดูจบปั๊บผมขอให้คำพูดนี้ไว้ว่าผมชอบเฮอร์เทลลี่มากกว่าอ่ะเรามองกันง่ายๆซื่อๆเลย1จุดที่เรามองเห็นคือเฮอร์เทลลี่แม่งกลางคืนหนังจะโทนเลยมูดโทนย้อมหม่นย้อมดาร์กกันไปเลยแม่งไนท์ซีนโคตรเยอะไอ้เหี้ยเกิน 50% น่ะเผลอๆเกิน 60-70% ของเรื่องได้มั้งเป็นไนท์ซีนในเฮอร์เทลลี่และในมิโซมาเนี่ยเป็นเดย์ซีนหมดเลยเป็นซีนกลางวันมีประมาณสัก 20-30% แบบนิดเดียวเท่านั้นเองที่เป็นไนท์ซีนแล้วไนท์ซีนก็คือเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญของเรื่องคือหนังเรื่องนี้เขาต้องการเล่าระทึกขวัญกลางวันแสกเออตัวผู้กำกับมันต้องการแบบนั้นแล้วการกลับมาครั้งนี้ของอาริเอสเตอร์เนี่ยเขากลับมาในฟีลลิ่งของหนังเขาเรียกว่าโฟล์คฮอร์เรอร์โฟล์คฮอร์เรอร์หรือบางคนเรียกว่าโฟล์คลอนั่นเองครับคือพูดง่ายๆในภาษาไทยก็คือหนังที่เกี่ยวกับลัทธิประหลาดกลุ่มคนแปลกประหลาดหรือเขาเรียกวัฒนธรรมพื้นบ้านฟีลลิ่งนั้นฟีลลิ่งนั้นจริงๆหนังโฟกลอหรือหนังโฟกฮอร์เรอร์เนี่ยเล่าในแบบไทยๆก็ได้นะเพราะว่าของไทยเนี่ยความเวียดๆในความคิดของคนเก่าโบราณเนี่ยตามชนบทเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยก็มีเยอะแยะให้เล่นนะน่าจะมีผู้กับสักคนนะหยิบแบบทำโฟกฮอร์เรอร์แบบไทยบ้างอะไรเงี้ยแต่อะถ้าพูดถึงความเป็นโฟกฮอร์เรอร์เนี่ยหนังมิโซมาทำได้ดีครับทำได้ดีแต่ผมกำลังจะพูดว่าผมไม่ค่อยประทับใจกับมิโซมาในหลายๆเรื่องสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยแม่งพูดไปมันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเขาตั้งใจแต่ผมเสือกไม่คลิกกับสิ่งที่เขานำเสนอเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นทัศนคติส่วนบุคคลแล้วกันมันคือสิ่งที่ผู้กำกับเขาทำและทำได้ดีอย่างแรกคือเราสังเกตว่าในเรื่อง Hereditary เนี่ยจุดเด่นหลัก1จุดของ Hereditary คือเสียงการเล่นกับเสียงเล่นกับสกอร์มีเสียงกลองเสียงไวโอลินเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสร้างความออกวอร์ดกดดัน
สร้างความเวียดความแปลกประหลาดให้เราในบรรยากาศในการกระทำอะไรก็ดีนึกภาพครับเฮลิเฮลี่มีอย่างนั้นแล้วมิโซมาก็มีเช่นกันผมรู้สึกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเขาต้องการจะสร้างสิ่งนี้ให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเขาแต่มิโซมาผมว่าเรื่องซาวอ่ะเยอะเกินไปสำหรับผมนะผมมองว่าซาวมันเยอะเกินไปผมชอบความกดดันที่เฮลิเฮลี่สร้างมากกว่าเฮลิเฮลี่เนี่ยมีความรวดเร็วและกระชับมากกว่ามิโซมาเยอะเลยคำนี้ขอใช้ก่อนเฮลิเฮลี่เนี่ยเขาจะไต่จาก1ถึง100เนี่ยเป็นกราฟที่มันไล่แล้วผมว่ามันกำลังดีแต่มิโซมาเนี่ยกราฟของเรื่องในการไล่ลำดับ1ถึง50อ่ะใช้เวลานานมากนานมากๆแต่50ถึง100เนี่ยปั๊บเดียวเลยมิโซมาน้ำหนักเป็นอย่างนั้นมันจึงมีความแตกต่างระหว่างเฮลิเฮลี่กับมิโซมาในจุดนี้พูดกันง่ายๆก็คือมิโซมามีความเป็นหนังสโลเบิร์นมากขึ้นกว่าเฮลิเฮลี่อีกไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสโลเบิร์นคือคุณลองนึกภาพอย่างหนัง The Shining ที่เวลาเล่าอะไรเนี่ยจะค่อยๆเล่าค่อยๆเล่ามากๆเสน่ห์ของหนังสโลเบิร์นคือเขาต้องการให้คุณซึมซับกับตัวละครแต่ความเป็นสโลเบิร์นในมิโซมาเนี่ยตัวผู้กำกับอาริอัสเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเขาไม่ต้องการให้มันเป็นสโลเบิร์นขนาดนั้นแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้คุณซึมซับกับตัวละครหลักซึมซับกับพระเอกซึมซับกับแก๊งเพื่อนก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในไอหมู่บ้านที่สวีเดนหมู่บ้านแม่งไกลปืนเที่ยงเนี่ยแล้วพอเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บเขาก็ใช้เวลาในการที่ให้ตัวละครเนี่ยค่อยๆเห็นค่อยๆซึมซับค่อยๆอะไรเหมือนฟีลลิ่งคุณดูสารคดีพอเข้าไปในหมู่บ้านครั้งแรกก็จะเห็นกิจกรรมแปลกๆที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเพราะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือน90ปีมีครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหลังเนี้ยในขณะที่เกิดในมิโซมาเนี่ยมันคือความเวียดแบบ 100% แล้วมันสร้างความกดดันออกบอร์ดอันนี้ต้องขอชมเชยแต่ว่านั่นแหละครับกลายเป็นว่าถ้าแบ่งหนังเป็นครึ่งเขาใช้เวลาจาก1ไปถึง 50% น่ะเยอะเกินสำหรับผมอะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้จักครอบครัวนางเอกมากกว่านี้อีกมันเยอะนะมันเยอะก็จริงแต่มันไปเยอะที่หมู่บ้านผมมองว่าหมู่บ้านเนี่ยมันมีบางช่วงที่เฮ้ยสามารถที่จะกระชับได้อีกถ้าไม่กระชับก็ให้ยาวกว่านี้อีกมิโซมาเพราะผมมองว่ามิโซมายังต้องการเวลาในการเล่าอีกถ้าจากที่เขาเซตอัพที่เขาสร้างมานะผมเลยบอกว่ามิโซมาเนี่ยช่วงเริ่มผมอยากรู้จักครอบครัวนางเอกมากกว่านี้อีกเรื่องที่2เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงจะชื่นชอบและถูกใจกับงานอาร์ตดีไซน์เทคนิคการถ่ายทำเนี่ยทางมุมกล้องทางโพสต์โปรดักชันก็ดีเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้เฉยๆเฉยๆคือมุมกล้องที่ใช้ก็ไม่ได้หวือหวารีเลทความโบราณเท่านั้นเองสังเกตว่ามุมกล้องที่ใช้ในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นมูฟเมนต์ขนาดภาพหรือมุมการจับวิธีการนำเสนอผ่านภาพเนี่ยเขาจะรีเลทหนังยุคสมัยแบบยุคฟิล์มอะหนังโฟล์คฮอร์เรอร์สมัยยุคที่ถ่ายฟิล์มอะอย่างนั้นอะเขาพยายามอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังจะไม่ได้มีคัตติ้งหรืออินเสิร์ตหวือหวาแบบที่ว่าinsert เห็นอะไรอย่างเงี้ย insert ก็คือ insert นิดเดียวแล้วก็ออกมาเห็นเน้นกว้างกับขนาดกลางมากกว่าพูดภาษาชาวบ้านก็ได้เน้นภาพกว้างกับภาพขนาดกลางมากกว่าหรือกรุ๊ปช็อตคือเห็นเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะแบบเจาะ insert แบบเห็นแคบๆมันน้อยมากหนังเรื่องนี้มันเลยไม่ได้หวือหวาเรื่องงานถ่ายแต่สิ่งนึงที่หวือหวามากๆในหนังเรื่องนี้คืองานพร็อพงานอาร์ตคือที่คุณเห็นทั้งหมดนั่นน่ะหมู่บ้านนั่นน่ะเขาหาโลเคชั่นที่เป็นทุ่งอย่างนั้นแล้วเซตหมู่บ้านขึ้นมาถ่ายจริงๆนะในมิโซมาคือพวกกับอลีแอสเตอร์ต้องการสร้างอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารายละเอียดที่เขาใส่ไปเนี่ยซิมโบลหลายๆอย่างเนี่ยพูดตามตรงหรอกไอ้รูปพวกนั้นน่ะผมเก็ตไม่หมดหรอกแต่ผมอยากจะพูดอย่างนึงคือมิโซมาเป็นหนังที่แม่งอย่างเชิงคนดูเหี้ยๆพวกกับอลีแอสเตอร์เล่นกับคนดูมากๆเล่นกับคนดูคือคุณดูไปเรื่อยๆนะหนังสปอยตัวเองตลอดเวลาผมขอใช้คำนี้หนังอย่างมิโซมาเนี่ยสปอยตัวเองตลอดเวลาเลยเขาไม่สนเลยว่าคุณเห็นภาพนั้นคุณเห็นงานอาร์ตนั้นแล้วคุณจะเฮ้ยตามทันเขาไม่สนว่าคุณตามทันไม่ทันเขาให้คุณทันเลยเขาปล่อยแมสเสจมาแล้วมึงตามหนังกูทันไปเลยแต่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่าพอมึงไปถึงทันแล้วอ่ะมึงจะเจอกับอะไรนึกภาพป่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับผมสิ่งนึงที่ผมชอบมากผมอาจจะไม่ปลื้มมิโซมามากแต่เรื่องนี้ผมชอบสัดๆคือการสร้างความออกบอด
ผมดูตลอดเรื่องราวเนี่ยผมกระอักกระอ่วนมากเขาอัดซาวเยอะมากนะมิโซมาน่ะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าซาวมันไม่นิ่งเลยแม้กระทั่งยืนคุยกันเฉยๆอ่ะมันยังมีคนมายืนร้องเพลงข้างหลังแต่พ่วงกับเขาให้เหตุผลว่านั่นคือวัฒนธรรมฟีลิ่งอีกอย่างนึงในหนังเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คลิกผมขอใช้คำนี้แล้วกันผมไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่คือมันดูเป็นละครเวทีมากๆเลยหนังเรื่องนี้คุณสังเกตป่ะเวลาตัวละครจะทำอะไรอ่ะมันจะมีความกรีดกรายบางทีเดินนิ่งๆก็ต้องเดินหันข้างอย่างนี้ให้กล้องแล้วก็นึกภาพไหมเข้าใจว่าเขาต้องการสร้างความประหลาดให้กับคนในหมู่บ้านนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับผมมันเหมือนดูผิดธรรมชาติไปหมดถามว่าดีไหมมันมีดีและไม่ดีซึ่งผมจะขอบอกเลยว่าหนังอย่างมิโซมาเนี่ยไม่เหมาะกับทุกคนเว้ยผมไม่กล้านะผมไม่กล้าแนะนำว่าทุกคนควรไปดูครับผมไม่กล้าพูดคำนั้นเว้ยจริงส่วนตัวผมไม่กล้าพูดเลยว่าทุกคนควรไปดูแต่ถ้าใครคิดจะไปดูเนี่ยก็ลองไปดูครับและถ้าใครชอบหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ยิ่งถ้าใครชอบเฮอร์รี่เทเลอร์แล้วเนี่ยคุณยิ่งต้องไปดูมันดีจริงและผมขอบอกไว้นะว่าสำหรับผมเนี่ยความเป็น20บวกเหมาะสมไหมกับหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันเหมาะสมถึงแม้ว่ามันจะเห็นไม่เยอะนะไอ้พวกความรุนแรงหรือฉากเซ็กฉากอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไม่เยอะก็จริงแต่มันเห็นทีปั๊บมันเห็นกันโฉงฉางจะเลยอ่ะการให้เรทพวกเนี้ยมันไม่ได้วัดจากความนานหรือความเยอะเห็นบ่อยแค่ไหนมันไม่ได้วัดจากตรงนั้นถ้าเห็นรุนแรงมันก็ได้เรทเลยนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิโซมาเนี่ยมันอยู่ในเรทชอชิง20บวกก็จริงแต่หนังทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้รุนแรงไปตลอดทั้งเรื่องเหมือนพวกโฮสเทลอะไรแบบนั้นนะครับถ้าอย่างอโพสโตรรุนแรงกว่าอีกถ้าไปเทียบกับอโพสโตรกับมิโซมานะความรุนแรงความแยะแหวะอโพสโตรรุนแรงกว่าแต่มิโซมาเนี่ยรุนแรงน้อยกว่าแต่คุณต้องไปดูเองว่าทำไมมันถึงได้เรทชอชิงและทำไมทุกคนถึงตราตรึงและแม่งหนังเรื่องนี้มันฮิตคนดูสุดท้ายและสรุปรวมๆนะผมบอกเลยว่าไอการไม่ชอบของผมเนี่ยเป็นเรื่องรสนิยมว่ะที่เกิดขึ้นกับมิโซมาครั้งเนี้ยผมชอบสไตล์แบบเฮอร์รี่เทลลี่มากกว่าผมเก็ทว่ามิโซมามันมีเรื่องอยู่มันเป็นเรื่องราวของความรักวิบากกรรมความรักพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่ขอพูดเยอะเดี๋ยวมันสปอยหนังมิโซมาเนี่ยมันคือหนังวิบากกรรมความรักที่แจ็คแม่ what the fuck ในวันนี้กูต้องเจอเหี้ยอะไรเนี่ยรู้ป่ะในวันที่กูไม่พร้อมจะเจออะไรแบบเนี้ยมิโซมาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเข้าไปขยายโคตรสปอยแต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องราวที่เขาเล่าในเฮอร์รี่เทลลี่ผมมีความรู้สึกว่าเราสามารถเกาะแล้วหยิบจับฉวยคว้ามันไว้แล้วตามมันไปตลอดทั้งเรื่องได้ง่ายกว่าหนังเรื่องนี้เขาต้องการที่จะใส่ซิมโบบางอย่างจนซิมโบมันเด่นกว่าเรื่องอ่ะเหมือนอย่างตอนมาเตอร์นี่ไม่ได้เปรียบเทียบนะครับแต่ยกตัวอย่างให้เห็นโอ้ยแต่ตอนมาเตอร์นั้นซิมโบหนักกว่านี้อีกนะนั่นคือเขาไม่ต้องการมีเรื่องเลยมันมาเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเละเทะนิดนึงเล่าซิมโบเลยจนเละเทะไปหมดแต่หนังเรื่องนี้มันมีเรื่องครับมันมีเส้นเรื่องของมันวิบากกรรมความรักอย่างที่ผมบอกแต่เขานำเสนอซิมโบจนมันทับเรื่องไปหมดเลยผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยคลิกกับหนังที่เล่าสไตล์อย่างนี้หนังโฟกเฮอร์เรอร์ผมก็ชอบนะอย่างหนังเรื่องนี้มันก็มีกลิ่นความเป็น The Wicked Man ตัว70นะมันก็มีกลิ่นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิโซมาเนี่ยผมให้ว่าผมชอบแต่ผมไม่ค่อยปลื้มขนาดนั้นเอาเป็นว่าคะแนนที่ผมให้นะ1คือผมโอเคกับการดูมิโซมามากโอเคกับการที่เขาให้เมสเสจต่างๆเล่ามาเรื่อยๆถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่แต่แค่ผมไม่คลิกงานถ่ายไม่ได้หวือหวาครับงานถ่ายไม่ได้หวือหวาโดดเด่นเลยคืองานพร็อพงานอาร์ตงานดีไซน์ฉากต่างๆดีไซน์ออกแบบฉากแบบพร็อพแบบอาร์ตต่างๆมันเพอร์เฟคจริงๆในหนังเรื่องนี้นะส่วนคำว่าแบบหลอนกลางวันแสกๆสำหรับผมบอกเลยว่าพอดูจบแล้วผมเฉยๆว่ะจะหลอนกลางวันกลางคืนก็ได้แต่เอาให้มันอยู่อันเนี้ยผมว่าน่าจะดีสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังมิโซมาผมรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยไปขยายตอนโคตรสปอยแล้วกันครับเพราะฉะนั้นมิโซมาผมขอให้ที่7คะแนนยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันทิ้งไว้ส่วนหนังเรื่องนี้มิโซมาเดี๋ยวมีโคตรสปอยแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วและก่อนจากกันไปครับฝากไว้ด้วยกับเสื้อผม Sick and True 2ลายยังมีให้จับจองนะครับทักเข้ามาได้เลยทั้งช่องทางส่วนตัวเพจ Xseep เพจ Sick and True ทักได้หมดเลยครับใครสนใจก็2ตัวพันอย่างที่บอกครับโปรจะหมดเมื่อไหร่หมดจนกว่าผมจะทำโปสเตอร์นั่นแหละประมาณนั้นแล้วกันครับแล้วสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ใน Channel หนอนหนังและเพจ Facebook Xseep Entertainmentครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันโคตรสปอย
หนังเรื่องนี้คันปากมีอะไรให้อยากพูดเยอะมากสวัสดีครับ